ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นสิ่งที่หลงเชิญหยิบออกมาก็ทำให้ถังหวานเอ๋อกระโดดถอยหลังร้องหนีอย่างหวาดกลัวสิ่งนั้นก็คือแขนหนึ่งข้างแขนที่ขาดจากไหล่ยังคงสภาพไว้ได้อย่างดีถึงแม้ว่าจะมีเพียงข้างเดียวแต่ยังคงรับรู้ได้ถึงสภาวะพลังที่แข็งแกร่งถังหวานเอ๋อเพิ่งเคยเจอแขนที่ทรงพลังอย่างนี้ครั้งแรกถึงแม้ว่ามันถูกแยกขาดจากร่างกายเดิมของมันแต่ก็ยังสามารถทำให้คนที่พบเห็นหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้นี่หรือว่าจะของผู้นั้นดวงตาของม่อเนียนทอแสงบ่งบอกถึงสีหน้าไม่อยากจะเชื่อเจ้าคิดว่าไงล่ะความรู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้เจ้าคงไม่ได้ลืมหรอกนะเป็นอย่างไรต้องการหรือไม่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ต้องการข้าก็จะเก็บแล้วหลงเฉินกล่าวต้องการแน่นอนเจ้าเก็บไว้ทำไมส่งแขนข้างนี้มาให้ข้าประจวบเหมาะพอดีเลยม่อเนียนคว้าลำแขนนั้นจากมือหลงเฉินคิดว่าจะเป็นสมบัติล้ำค่าแค่นี้ก็สง่างามมากแล้วได้แขนกลับไปอย่างนี้ก็สามารถรายงานท่านลุงได้แล้วทั้งวันเอ๋อมองพวกเขาอย่างไม่เข้าใจแขนข้างนี้เป็นของผู้ใดกันพอนางกล่าวจบใบหน้างดงามนั้นก็พลันแสดงสีหน้าสะดุ้งตกใจอย่าบอกว่าเป็นของเขาผู้นั้นหลงเฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเป็นของหยินหลอครั้งที่แล้วที่ม่งฉีกับลู่ฟางเอ๋อดักซุ่มโจมตีเขาแม้ว่าจะได้เปรียบกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่าเขาได้หยินหลอผู้นี้แข็งแกร่งไม่มีผู้ใดเทียบเทียมเลยจริงๆสำหรับตัวหลงเฉินเองแล้วในใจเขาก็เลื่อมใสศรัทธาชายผู้นี้อยู่ไม่น้อยต้องกล่าวว่าหยินหล่อผู้นี้ช่างแข็งแกร่งเกินใครถึงแม้ว่าจะถูกหลงเฉินตามฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแต่ก็ยังเอาชีวิตรอดไปได้แต่หลงเฉินทราบดีว่าหยินหล่อยังเก็บรักษาพลังไว้อีกส่วนหนึ่งหากถึงเวลากับขันจริงๆถึงขั้นจนตรอกเขาถึงจะใช้มันออกมาสาเหตุที่หลงเฉินไม่ให้ม่งฉีกับทั้งหวานเอ๋อโจมตีหยินหล่อเพราะการที่จะฆ่าหยินหล่อนั้นแม้ว่าจะเป็นตัวเขาเองก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นดังนั้นเขาก็ไม่อยากจะให้พวกนางเข้าไปเสี่ยงฮ่าฮ่าทั้งแขนขาก็มีหมดแล้วตอนนี้รวบรวมได้หนึ่งชุดแล้วม่อเนียนหัวเราะแล้วเก็บแขนข้างนั้นขึ้นมาทั้งวันเอ๋อสายหน้าถอนหายใจแล้วกล่าวพวกเจ้านี้ไร้กันเสียจริงหยินหลอเป็นผู้มีพรสรรค์แต่ก็เกรงว่าจะเป็นพรสวรรค์ที่น่าอึดอัดที่สุดตอนแรกเขาถูกฟันขาแล้วตอนนี้ก็มาถูกฟันแขนอีกข้างอีกทั้งผู้ที่ฟันนั้นก็เป็นคนเดียวกันเมื่อเห็นท่าทางของม่อเนียนที่เปรียบขาเหมือนสิ่งของทั่วไปที่ถูกเก็บขึ้นมาทั้งวันเอ๋อก็รู้สึกว่าหยินหล่อผู้นี้เป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับมีชีวิตที่น่าอึดอัดที่ต้องมาเจอกับพวกบ้าๆอย่างม่อเนียนและหลงเฉินหลังจากนี้ไปถ้าหากได้พบจะหยินหล่อพวกเราอาจจะไม่ต้องใช้พลังโจมตีเขาอีกแล้วก็ได้พวกเราแค่ตะโกนว่าแขนหรือไม่ก็ขาแค่นี้เจ้านั่นก็คงจะกระอักเลือดจนตายแล้วล่ะม่อเนียนกล่าวพร้อมกับยิ้มถึงแม้จะรู้ว่าม่อเนียนไม่ได้กล่าวจริงจังแต่หลงเฉินก็ต้องเตือนไว้เจ้าดูถูกหยินหล่อมากเกินไปละศพสูงดั่งภูเขาเลือดนองเต็มทะเลก็ฆ่ามาแล้วผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่เช่นนี้ช่างหาได้ยากเป็นอย่างยิ่งความพ่ายแพ้แค่นี้ไม่สามารถหยุดเขาได้หลังจากที่ต้องล้มลุกคลุกคลานจะยิ่งยกระดับความบ้าคลั่งโหดร้ายขึ้นไปอีกเวลานี้หยินหล่อไปถึงขอบเขตปลือกระดูกแล้วเขาน่าจะอยู่ระหว่างการบวงสรวงกระดูกว่าแต่ตอนนี้เจ้าบวงสรวงไปแล้วกี่ชิ้น4ชิ้นต้นแขนต้นขาอย่างละชิ้นม่อเนียนกล่าวหลงเฉินและทั้งวันเอ๋อต่างตกใจไม่ทันไรก็บวงสรวงไป4ชิ้นแล้วเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหวาดผวาขึ้นไปอีกแม้ว่าท่านลุงจะโหดร้ายกับข้าแต่พวกเขาก็เตรียมโอสถไว้ให้ข้าเป็นจำนวนมากยิ่งถ้าข้าพร้อมเลื่อนขั้นและดูดซับโอสถที่ดีมากเท่าไรข้าก็ยิ่งปูพื้นฐานได้เร็วขึ้นเท่านั้นหลังจากได้เลื่อนขั้นเข้าสู่ขอบเขตปลือกระดูกแล้วครั้งแรกที่เจ้าเริ่มบวงสรวงกระดูกเจ้าควรใช้โอสถที่ดีที่สุดการเลื่อนขั้นก็จะเร็วขึ้นเป็นธรรมชาติม่อเนียนกล่าวหลงเฉินกับทั้งวันเอ๋อก็พลันนึกขึ้นได้ม่อเนียนเป็นผู้มีพรสวรรค์ไร้เทียมทานของตระกูลม่อทรัพยากรที่ใช้ก็ต้องดีที่สุดในรัฐชิงอยู่แล้วแค่เพียงเวลาอันสั้นก็บวงสรวงกระดูกไปแล้ว4ชิ้นก็ถือได้ว่าสมเหตุผลแต่เรื่องนี้ก็ทำให้หลงเฉินเกิดกระวนการวายในใจเพราะพรสวรรค์ของม่อเนียนเมื่อได้บวงสรวงกระดูก4ชิ้นแล้วพลังการต่อสู้ก็ต้องยิ่งเพิ่มระดับความน่ากลัวเป็นอย่างมากแน่นอนสิ่งสำคัญคือไม่รู้ว่าในเขตแดนลับนี้จะมีผู้ที่มีพรสวรรค์แบบนี้จำนวนเท่าใดถึงอย่างไรเสียนี้ก็เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีพรสวรรค์จากทั้ง7รัฐอยู่แล้วใครจะไปรู้ว่ามียอดฝีมือระดับเดียวกันกับม่อเนียนอยู่อีกเท่าไรหลงเฉินกล่าวถามมี3คนแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามีข้าอยู่ด้วยพวกเขาจะไม่กล้าทำอะไรมากหรอกคนพวกนั้นไม่ได้กล้าหาญมากมายขนาดนั้นผู้ที่อยู่ในรัฐชิงไม่มีผู้ใดกล้ากับตระกูลม่อ
หลงเฉินเจ้าวางใจเถอเมื่อถึงเวลาที่เจ้าและหานเทียนบู่จัดการเรื่องบุญคุณความแค้นกันข้าจะเป็นตัวแทนของประตูหม้อออกหน้าสนับสนุนเจ้าเองท่ามกลางขอบเขตลับนกเก้าแห่งนี้มีสิทธิ์ของตระกูลหม้ออยู่นับร้อยสิทธิ์สำนักเราไม่มีพวกไม่เอาไหนอย่างแน่นอนใครที่กล้าออกนอกลู่นอกทางคงไม่พ้นเป็นศพหม้อเนียนกล่าวอย่างมั่นใจเห็นม่อเนียนยึดมั่นในคุณธรรมเช่นนี้หลงเฉินก็ซาบซึ้งใจยกถ้วยสุราแล้วชนถ้วยกันอีก 2-3 ยกแล้วถามม่อเนียนเกี่ยวกับพวกยอดฝีมือที่เขาพอจะรู้จักม่อเนียนเล่าให้หลงเฉินฟังว่าที่รัฐชิงพวกเขามียอดฝีมือระดับสูงอยู่อีก3คนทั้งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเมื่อรวมกับม่อเนียนพวกเขาจะถูกเรียกว่า4อัจฉริยะแห่งรัฐชิงถ้ากล่าวถึงศักยภาพพวกเขาจะถือว่าอ่อนกว่าม่อเนียนแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ม่อเนียนมั่นใจว่าพวกเขามีฝีมือที่ไม่ด้อยไปกว่าหานเทียนเฟิงเรื่องนี้ทำให้หลงเฉินสั่นสะเทือนไม่น้อยราวกับตนเองอยู่ในน้ำที่ลึกเสียจริงทันใดนั้นภูเขาเข็มทิศก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงสภาวะพลังที่รุนแรงพุ่งเข้ามาที่หลงเฉินเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายก็ไม่ปานเจ้าพวกโง่หักพวกเจ้ากล้าแต่ต้องแม้แต่ผมสักเส้นของหวานเจี๋ยเข้าจะทุบพวกเจ้าให้แหลกเสียงหนึ่งตะโกนร้องสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วปฐพีทะลุไปทั่ว8ทั้งทิศในเวลาเดียวกันก็ปรากฏเงาร่างหนึ่งมุ่งลงมาจากภูเขาเข็มทิศเมื่อได้ยินเสียงนั้นหลงเฉินก็อดดีใจไม่ได้มันเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยเงาร่างนั้นเหมือนกับสายฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นราวกับหอคอยเหล็กตั้งตะงานดูเหมือนเทพองค์ใหญ่อาหมานพี่หลงห้าห้าข้าได้พบท่านแล้วผู้ที่มาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นอาหมานเมื่อเจอหลงเฉินอาหมานก็อดตื่นเต้นไม่ได้กอดหลงเฉินด้วยพละกำลังตัวเองอาหมานตอนนี้มีกล้ามเนื้อบึกบึนไปทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยพละกำลังมหาศาลที่คาดไม่ถึงภายใต้ความดีอกดีใจก็พลืมควบคุมกำลังตัวเองเพราะกำลังกอดของเขานั้นอาจถึงขั้นทำให้คนตายได้ดีที่ร่างกายหลงเฉินก็มีพละกำลังมหาศาลเช่นกันถ้าหากเป็นผู้อื่นก็คงร้องเสียงดังไปแล้วพอกอดเสร็จหลงเฉินก็ตีไปยังอาหมานด้วยความตื่นเต้นน้องชายข้าเห็นเจ้าสบายดีข้าก็ดีใจพลังอันมหาศาลและแรงกดดันอันน่าหวาดกลัวของสหายผู้นี้ช่างไม่ธรรมดาเลยม่อเนียนก็ถูกสภาวะพลังที่ราวกับสัตว์ร้ายของอาหมานกดดันจนต้องกระโดดหนีออกมาตั้งหลักอาหมานตอนนี้ดูราวกับสัตว์มายาในร่างมนุษย์ไม่มีผิดพลังลมปราณและพลังที่แฝงอยู่ในโลหิตที่อยู่ภายในร่างกายเหมือนกับภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดออกมาทำลายฟ้าดินอได้ทุกเมื่อลี่มีเสียงนกส่งเสียงร้องบนฟ้าที่มืดสนิทร่างใหญ่มหึมาทั้ง3ร่างกำลังบินตรงมาที่หลงเฉินพวกมันกำลังมาทางพวกเราเมื่อเห็นอาหมานกับหวานเตรียมพร้อมป้องกันการรุกรานหลงเฉินเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ร่างใหญ่มหึมาทั้ง3ตัวนั้นค่อยๆบินลงมานั่นเป็นนกมายาขนหม่วงที่มีขนาดลำตัวยาวถึง20กว่าจ้างสภาวะพลังของสัตว์มายาแผ่กระจายไปทั่วร่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งถึงขีดสุดหลงเฉินหวานเจี๋ยหลงเฉินประหลาดใจเมื่อได้เห็นนกมายาขนหม่วงได้กลายเป็นสัตว์มายาระดับ4ไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ทราบว่าพวกนางใช้ทักษะลับแบบใดที่ทำให้พวกมันเติบโตได้รวดเร็วถึงเพียงนี้แล้วก็ปรากฏผู้ที่อยู่บนหลังของนกมายาขนหม่วงนี้ชูเหยาม่งฉี่และลู่ฟางเมื่อชูเหยากระโดดลงมาเป็นคนแรกก็ตรงมากอดกับทั้งหวานเหยาเจียดีใจที่พบเจ้าทั้งหวานกอดชูเหยากลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไม่ได้ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งไปทั่วในขอบเขตแดนลับแห่งนี้การที่ได้พบเจอกับพี่น้องตัวเองมันช่างน่าดีใจเป็นอย่างยิ่งยินดีที่ได้พบหวานม่งฉี่ก้าวเดินเข้ามาถึงหน้าหวานแล้วยิ้มบางๆให้นางท่านคือม่งฉี่เจียเจียท่านช่างงดงามเหลือเกินไม่แปลกใจเลยที่หลงเฉินรำพันแต่เรื่องของท่านไม่หยุดทั้งหวานอดไม่ได้ที่ถอนหายใจออกมาทั้งหวานก็เป็นหญิงงามที่มั่นใจในความงามของตัวเองเช่นกันแต่ก่อนที่จะได้พบกับม่งฉี่ในใจก็บังเกิดความรู้สึกอยากเอาชนะแต่พอได้พบม่งฉี่แล้วความรู้สึกอยากเอาชนะนั้นก็พลันมาลายหายไปทันทีความงามของม่งฉี่ไม่เพียงแต่ปรากฏในรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในเนื้อแท้ภายในของนางก็ทำให้ผู้คนที่ได้พบต่างก็ถูกนางดึงดูดหวานไม่เจ้าก็งดงามเช่นกันข้าเห็นเจ้าแล้วก็ยังหวั่นไหวอยู่ไม่น้อยพวกเราไปหาที่ที่ไม่มีคนดีกว่าข้ามีของขวัญจะให้เจ้ารับรองว่าเจ้าต้องชอบมันอย่างแน่นอนม่งฉี่กล่าวจบก็ลากทั้งหวานชูเหยาและลู่ฟางทั้ง4คนเดินไปยังที่ไกลๆจากจุดนั้นหลงเฉินที่ชูมือเพื่อกล่าวทักทายอยู่ตั้งนานแต่พวกนางก็ไม่เปิดโอกาสให้หลงเฉินเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินจึงรู้สึกเหมือนเป็นตอไม้ทื่อๆตั้งอยู่ตรงนั้นหลงเฉินข้าละอิจฉาเจ้าเสียจริงเจ้าทำอย่างไรหรือ
มอเนียนที่มองตามพวกนางไปแต่ละนางนั้นช่างงดงามราวกับเทพธิดาบนฟ้าเหมือนนกขมิ้นนกนางแอ่นอยู่รวมกลุ่มกันไม่รู้ว่าพูดคุยกันเรื่องอะไรแต่ดูเผินๆก็กลมกลืนกันดีจึงอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจเรื่องอะไรกันหลงเฉินแสดงสีหน้าสงสัยพวกนางอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันหรือมอเนียนถามทะเลาะหลงเฉินยิ้มเจริญๆมองดูท่าทางพวกนางคงจะไม่มีการทะเลาะกันอย่างแน่นอนถ้าจะมีก็น่าจะเป็นการร่วมมือกันมาเล่นงานเขาเสียมากกว่าถึงแม้ว่าจะยิ้มเจริญเพียงใดแต่ในใจกลับเบิกบานเขายังกังวลตลอดเวลาที่ทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแต่เมื่อได้เห็นอย่างนี้ก็ทำให้เขาเบาใจไปได้บ้างเว่ยเว่ยพี่น้องข้าเมื่อไหร่เจ้าจะสอนตำราสูตรลับนั้นกับข้าบ้างล่ะข้าจะเอาไว้จัดการหญิงสาวปีศาจผู้นั้นมอเนียนกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำกับหลงเฉินหญิงสาวปีศาจงั้นหรือหลงเฉินแสดงสีหน้าสงสัยอันที่จริงก็คือคู่มั่นของข้าเองนางช่างร้ายกาจและโหดร้ายกับข้ามากแต่ว่าข้าเป็นผู้ชายเจ้าคงจะเข้าใจมอเนียนกล่าวอย่างเกรงใจเมื่อมองมอเนียนสีหน้าของหลงเฉินก็แสดงออกถึงความไม่เข้าใจเขาไม่คาดคิดเหมือนกันว่าผู้ที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงอย่างมอเนียนก็มีเรื่องที่กลัดกลุ้มใจเป็นเหมือนกันพูดตามจริงข้าก็ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันหลงเฉินตอบอย่างซื่อตรงใบหน้ามอเนียนแสดงถึงความดูถูกไม่อยากเชื่อเหลวไหลถ้าเจ้าไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นก็ลองอธิบายมาว่าทำไมพวกนางถึงได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขขนาดนั้นถ้าเป็นข้าเพียงแค่ข้าพูดกับผู้หญิงอื่นไม่กี่ประโยคข้าก็จะถูกทุบตีและถูกผู้หญิงปีศาจนั้นไล่ต้อนแต่ว่าหลงเฉินพยายามจะกล่าวอย่ามาบอกว่าข้าไม่มีคุณสมบัติเจ้าแค่หาทางช่วยข้าข้าจะปฏิบัติกับเจ้าเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งและข้าก็จะลืมเรื่องที่เจ้าเคยหาเรื่องให้ข้าด้วยเจ้ามีเคล็ดลับอะไรก็บอกข้ามามอเนียนกล่าวด้วยความโกรธหลงเฉินหมดคำพูดเมื่อมองหน้ามอเนียนก็ทำให้เขารู้จักมอเนียนมากขึ้นถ้าหลงเฉินคิดจะบ่ายเบี่ยงมอเนียนก็จะยิ่งโกรธแต่จะให้พูดความจริงก็คือมอเนียนไม่ได้กำลังหาเคล็ดลับการจีบสาวทว่าเขากำลังจะหาวิธีกำราบหญิงที่ราวกับปีศาจต่างหากหลงเฉินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วหญิงนางนั้นน่ากลัวเพียงใดนี่อาจจะเป็นการพยายามจะกำราบสวรรค์เลยก็มีปานเสียงแปลกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านข้างอมานเกาหัวอย่างรู้สึกเกรงใจพี่หลงข้าหิวแล้วพอประโยคนั้นจบหลงเฉินก็อดมองไม่ได้ตกไปที่ไหล่มอเนียนข้าจะให้โอกาสเจ้ามันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วว่าจะคว้าโอกาสได้หรือไม่ณภูเขาเข็มทิศกองไฟขนาดใหญ่ที่มีเนื้อใหญ่ยาวถึง10กว่าจ้างวางอยู่ด้านบนถูกย่างด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงจนน้ำมันกระเซ็นออกมารอบทิศทางกลิ่นเนื้ออย่างลอยมาแต่จมูกชวนให้น้ำลายไหลเนื้อสัตว์มายาระดับ5อาหารมื้อนี้ช่างเป็นอาหารชั้นเลิศเสียจริงมอเนียนมองไปยังเนื้ออย่างชิ้นนั้นแล้วถอนหายใจออกมานี่คือเนื้อของสัตว์ร้ายแห่งวายุที่ถูกหลงเฉินถลกหนังแล้วเอามันมาย่างบนกองไฟตอนที่มอเนียนเห็นซากของมันครั้งแรกเขาถึงกระโดดถอยหลังออกไปหลงเฉินก็พูดขึ้นว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่เป็นสัตว์ร้ายสองตัวฆ่ากันเองหลงเฉินแค่อาศัยประโยชน์จากการต่อสู้ของพวกมันเท่านั้นหลังจากได้ยินก็ทำให้มอเนียนผ่อนคลายขึ้นมาเมื่อหลงเฉินกล่าวอย่างนี้มอเนียนก็ค่อยผ่อนลมหายใจเขารู้ว่าสัตว์มายาระดับ5นั้นมีพลังเทียบเท่ากับยอดฝีมือในขอบเขตเชื่อมชีพจรเลยทีเดียวสัตว์มายาที่ทรงพลังเช่นนี้มีเพียงยอดฝีมือในระดับขอบเขตก่อฟ้าเท่านั้นจึงจะสามารถกำราบมันได้ถ้าหลงเฉินบอกว่าเขาฆ่าสัตว์มายาระดับ5ได้มันจะเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดหลงเฉินเจ้าจะไม่สอนวิธีจีบหญิงให้กับข้าจริงหรืออาตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเพื่อที่จะทำให้ได้หัวใจของพวกนางมาเจ้าจะบอกว่าจำเป็นต้องทำให้พวกนางอิ่มท้องด้วยอาหารชั้นเลิศใช่หรือไม่เป็นเช่นนี้เองข้าเลื่อมใสเจ้าจริงๆมอเนียนยกนิ้วให้เลื่อมใสก้นข้านะสีอมันหิวต่างห่างหากข้าเลยต้องทำอาหารเจ้าอย่ามาหมกมุ่นวุ่นวายเรื่องจีบหญิงนี่เลยแล้วเจ้าก็อย่าพูดคำว่าผู้หญิงเสียงดังเจ้าอยากจะให้ข้าถูกฆ่าหรืออย่างไรหลงเฉินกล่าวเลียงต่ำเบื้องหน้าหญิงสาวการคุยกันถึงเรื่องจีบหญิงนี่มันร่นหาที่ตายกันชัดๆหลงเฉินยังไม่เคยได้ลิ้มลองชีวิตที่ดีเลยเขาไม่อยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยอีกเดี๋ยวพวกนางก็จะมากินอาหารเจ้าก็ลองไถ่ถามพวกนางแล้วก็ลองดูว่าพวกนางจะตอบอย่างไรข้าว่าอย่างนี้น่าจะได้ผลมากกว่าฟังสิ่งที่ข้าพูดถ้าเจ้าอยากเอาชนะใจหญิงสาวคนหนึ่งพื้นฐานเลยต้องรู้ว่านางคิดอย่างไรเจ
จ้าต้องยึดพวกนางเป็นอาจารย์หลงเฉินกล่าวเสียงต่ำมีเหตุผลเหตุผลมอเนียนพยักหน้าเรื่องเช่นนี้ผู้ชายก็ได้แต่เดากันส่งเดชตามประสาคนนอกมีเพียงผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงจำไว้ว่าต้องถามอ้อมๆ อย่างตรงเกินไปหลงเฉินกำชับวางใจเถอะข้าเข้าใจมอเนียนโบกมือไปมาบ่งบอกว่าไม่ต้องเตือนเพลิงของสัตว์มายาที่เป็นถึงสัตว์มายาเพลิงลำดับที่3ช่างทรงพลังเสียจริงแม้แต่เนื้อที่แข็งแกร่งอย่างเนื้อของสัตว์ร้ายแห่งวายุหลงเฉินก็ยังเอามันมาทำเป็นอาหารได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้หลงเฉินยังเป็นผู้หลอมโอสถย่อมชำนาญเรื่องการควบคุมไฟแต่ในใต้ล่านี้ก็คงจะมีแต่เขาเพียงผู้เดียวที่เอาเพลิงโอสถมาใช้ทำอาหารเช่นนี้วิธีการย่างเนื้อเช่นนี้มีเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถทำได้พอมองดูเนื้ออย่างแล้วม่อเนียนก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้ถึงแม้เนื้ออย่างจะใหญ่มากแค่ไหนก็ตามแต่หลงเฉินก็ใช้เพลิงปานควบคุมการย่างอย่างละเอียดประณีตไม่เพียงแต่ย่างเนื้อไม่ให้เละทั้งยังสามารถกักเก็บความชุ่มฉ่ำของเลือดเนื้อไว้ภายในอีกด้วยพร้อมโรยเครื่องเทศหลากหลายลงบนเนื้ออย่างพลังเพลิงโอสถบวกกับรสชาติของเครื่องเทศในตัวเนื้อก็ยิ่งส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจจนใครที่ได้กลิ่นก็อดใจไม่ไหวกลิ่นหอมตะระบอบอวนโชยไปไกลถึงพวกม่งฉีที่กำลังพูดคุยกันอยู่พวกนางถึงกับหยุดลงทันทีทั้งหมดหันมาจ้องมองทางหลงเฉินหลงเฉินยิ้มพลันสีหน้าบ่งบอกถึงความภูมิใจวิธีการควบคุมเพลิงโอสถ์อย่างเนื้อนี้เชื่อกันว่าไม่มีใครสู้เขาได้กินกันเถอะหลงเฉินถอดแหวน 2-3 วงออกแล้ววางไว้บนจานเขาใช้มีดเล็กๆหั่นเนื้อของสัตว์ร้ายแห่งวายุค่อยๆหั่นออกเป็นแผ่นหนาเท่าฝ่ามือวางลงบนจานในจานของทุกคนมีกันคนละ3ชิ้นนอกนั้นส่วนที่เหลือก็ถูกอาหมานเอาไปกินแล้วอร่อยลู่ฟังเอ๋อกินไป1คำก็ชมไม่ขาดปากพอชมเสร็จเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเนื้อสัตว์ไม้ระดับ5นี้เลือดเนื้อด้านในเป็นส่วนที่ดีที่สุดค่าใช้เพลิงโอสถเค้นมันออกมาเนื้อชนิดนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายพวกเราพูดได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มร่างกายของเราเพียงแค่ว่าสิ่งนี้ไม่ควรกินเร็วต้องค่อยๆกินค่อยๆย่อยอีกทั้งยังไม่ควรกินเยอะมิฉะนั้นร่างกายจะรับไม่ไหวหลงเฉินยิ้มกล่าวอธิบายเนื้อสัตว์มายาระดับ5ไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนร่างกายถึงได้ซึมซับของดีๆมากมายมาหล่อหลอมไว้ในเนื้อนี้เนื้อของมันจึงเหมือนกับยาเสริมสร้างกำลังไม่ต่างกันลู่ฟังเอ๋อที่มีร่างกายอ่อนแอเมื่อนางได้กินเนื้ออย่างแบบนี้ก็จำเป็นต้องกินช้าๆมิฉะนั้นพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ย่อมทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ได้ฮ่าๆเช่นนี้ก็ดีกินไปชมไปรสฝีมือของเจ้าช่างเก่งกาจจริงๆต่อไปคงอยากกินทุกวันเป็นแน่ลู่ฟังเอ๋อกล่าวอย่างยิ้มยิ้มม่งฉีและคนอื่นๆก็แสดงสีหน้ารอคอยถึงแม้ว่าแต่เดิมพวกนางจะไม่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นฝีมือหลงเฉินที่สามารถย่างเนื้อออกมาได้ขนาดนี้เช่นนี้ก็ไม่มีใครกล้าขัดขวางแล้วฮ่าฮ่าเป็นเรื่องเล็กข้ายินดีทำอาหารให้กับสาวงามของข้าตลอดเวลาอยู่แล้วหลงเฉินหัวเราะท่าทางเช่นนี้ก็ทำให้หญิงสาวทั้งหมดพึงพอใจไม่ใช่น้อยเนื้อสัตว์ร้ายแห่งวายุที่เอามาย่างนี้มันคือส่วนกล้ามเนื้อถ้าพูดตามความจริงคือมันแข็งแกร่งมากแล้วจึงทำให้เนื้อค่อนข้างเหนียวแต่เมื่อถูกเพลิงโอสถของหลงเฉินย่างจนร่วนพิเศษมันจึงมีความนุ่มขึ้นหลังจากเข้าไปในปากแล้วก็จะได้ลิ้มรสชาติมันอย่างเต็มเปี่ยมเพียงแต่ต้องอดทนเพราะไม่สามารถกินคำใหญ่ๆได้ต้องกินคำเล็กๆเมื่อกินไปคำหนึ่งก็ต้องรอให้ย่อยสักหน่อยแล้วค่อยกินคำที่สองเป็นเพราะลู่ฟังเอ๋อกินคำใหญ่เกินไปทำให้ภายในร่างกายสะสมพลังมหาศาลไว้จึงจำเป็นต้องรอให้ย่อยสักครู่ถึงจะกินต่อได้ตอนนี้เพียงแค่ทำให้ทุกคนกินแต่ตัวเองกลับกินไม่ไหวทำไมเนื้อมันถึงน่ากลัวเช่นนี้พวกเรากินได้แค่ไม่กี่ช่างเท่านั้นแต่อาหมานกินเยอะกว่าพวกเราอีกเขาจะเป็นอะไรไหมม่งฉีกล่าวอย่างกังวลใจวางใจเถอะร่างกายเขาไม่เป็นอะไรแน่นอนหลงเฉินกล่าวและยิ้มเพราะเขารู้จักอาหมานเป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่อยู่ในหุบเหวปีศาจเขาได้เจอกับสุดยอดฝีมือของเผ่านักรบคนเถื่อนจึงทำให้เขาเข้าใจอาหมานมากยิ่งขึ้นเผ่านักรบคนเถื่อนที่ได้สาบสูญไปตั้งแต่ยุคโบราณมีเพียงตำนานที่ถูกจารึกถึงเผ่านักรบคนเถื่อนแต่นั่นก็เป็นบันทึกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นตามตำนานกล่าวว่าคนในเผ่านี้กินสัตว์เป็นอาหารนับหมื่นชีวิตถึงได้มีพละกำลังมหาศาลจนสะเทือนไปทั่วแผ่นดินเช่นนี้ไม่มีผู้ใดเทียบกับพวกเขาในด้านพละกำลังได้พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาทักษยุทธ์หรือวิชาอะไรพวกเขาใช้เพียงความแข็งแกร่งทางร่างกายในการต่อสู้เพียงอย่างเดียวก่อนหน้านี้หลงเฉินก็เคยอ่านในหนังสือโบราณก็พบรายละเอียดเกี่ยวกับเผ่านักรบคนเถื่อนสำหรับความพิเศษของเผ่านี้เขารู้สึกประทับใจอยู่ลึกๆ
เผ่านักรบคนเถื่อนที่พูดถึงนี้ไม่ใช่เผ่าคนเถื่อนที่เคยสู้กับหลงเทียนเซี่ยวที่จักรพรรดิเฟิงหมิงพวกคนเหล่านั้นถูกเรียกว่าเผ่าคนเถื่อนก็เพราะว่าพวกเขาเป็นคนป่าที่ไร้อารยธรรมในหุบเหวปีศาจยอดฝีมือเผ่านักรบคนเถื่อนผู้นั้นมั่นใจอย่างมากว่าบนตัวของหลงเฉินมีกลิ่นอายและสภาวะพลังของเผ่านักรบคนเถื่อนของเขาอยู่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหลงเฉินก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องเป็นอาหมานอย่างแน่นอนเพราะอาหมานมีร่างสูงใหญ่และลักษณะนิสัยอาหมานนั้นเหมาะที่สุดแล้วในหนังสือโบราณเขียนจุดเด่นของเผ่านักรบคนเถื่อนไว้ในเมื่อนักรบคนเถื่อนที่แข็งแกร่งผู้นั้นคิดว่าอาหมานคือทายาทของเผ่าก็มีความเป็นไปได้สูงเพียงแต่เผ่านักรบคนเถื่อนนั้นถูกทำลายสูญสิ้นไปแล้วอาหมานนั้นมาจากไหนทำไมต้องเร่ร่อนหิวโซในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนี่ยังเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่อาหมานคือตัวประหลาดอย่างแท้จริงมีพลังลมปราณมหาศาลโลหิตในร่างกายเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่น่าหวาดกลัวแม้แต่ผู้มีพรสวรรค์ชั้นเลิศก็คงจะตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเขาม่อเนียนอดที่จะวิจารณ์ไม่ได้จากร่างกายของอาหมานเขาก็ได้รับแรงกดดันจากพละกำลังนั้นแล้วผู้ที่อยู่ข้างกายเขาไม่ใช่คนหนึ่งคนแต่ราวกับเป็นสัตว์มายาตัวหนึ่งม่อเนียนเจ้าอยากกินเร็วอย่างนี้พยายามยับยั้งตัวเองหน่อยหลงเฉินไอแห้งๆเน้นคำว่ายับยั้งตังเองเป็นพิเศษพี่น้องคนนี้เอาแต่กินจนลืมเรื่องสำคัญไปหลงเชิญอดไม่ได้ที่จะเตือนเขาม่อเนียนเองก็เพิ่งนึกได้ว่าเขามีคำถามที่อยากจะถามพวงนางอยู่ใช่ต้องสงบนั้นหญิงงามทั้งสี่ท่านข้าผู้น้องมีเรื่องไม่เข้าใจอยากจะให้ช่วยชี้แนะหน่อยม่อเนียนเก็บอาการโอ้อวดตามปกติของเขาไปแล้วกล่าวอย่างอ่อนน้อมม่องชีเห็นม่อเนียนมีปฏิกิริยาเช่นนี้ก็ประหลาดใจไม่น้อยรีบหันมาให้ความสนใจกับสิ่งที่เขากำลังจะพูดทันทีแม้ว่าข้าจะไม่กล้าใช้คำว่าชี้แนะแต่ก็ถามมาได้เลยอย่าได้เกรงใจม่งฉีกล่าวหลงเฉินยิ้มพยักหน้าม่อเนียนเป็นลูกหลานจากตระกูลที่ทรงอิทธิพลแต่กลับอ่อนน้อมถ่อมตนตรงไปตรงมาขอเพียงแค่เขาตัดความเย่อหยิ่งของตัวเองออกไปเขาก็ดูดีมากเลยทีเดียวม่อเนียนกล่าวอย่างเกรงใจว่าข้าอยากจะทราบว่าหลงเฉินใช้วิธีการใดในการกำราบพวกเจ้าหลงเฉินพ่นเนื้อที่อยู่ในปากออกไปทันทีที่ได้ยินคำถามของม่อเนียนขณะที่สี่สาวงามต่างก็หน้าแดงและไม่ยอมกล่าวสิ่งใดออกมาม่อเนียนข้าว่าข้าต้องสั่งสอนเจ้าเสียหน่อยแล้วหลงเฉินตะโกนเสียงดังลั่นดึงคอเสื้อของม่อเนียนเขาวางท่าอย่างกับจะลงมือกับม่อเนียนจริงๆพี่น้องไม่ต้องใส่อารมณ์เช่นนั้นเรามาพูดกันดีๆจะดีกว่าเมื่อเห็นหลงเฉินโกรธขึ้นมาม่อเนียนจึงรีบพูดโน้มน้าวใจข้าจะเก็บอารมณ์อย่างไรในเมื่อข้าพยายามจะช่วยเจ้าแต่เจ้ากลับมาตลบหลังข้าอ่างไม้โทอ่างมอมามยมกบอกว่าอ้อมๆไงเจ้าก็หาวิธีถามให้มันดีๆหน่อยเข้าใจหรือไม่หลงเฉินโกรธอยู่แต่ก็พยายามพูดอย่างเบาๆแต่ว่าข้าไม่รู้จะพูดอย่างไรจริงๆม่อเนียนกล่าวอย่างขมขื่นเจ้าเป็นแบบนั้นก็สมควรแล้วที่ถูกปีศาจรังแกแล้วล่ะหลงเฉินพ่นลมหายใจออกมาเมื่อมองไปยังม่งฉีเห็นใบหน้าที่แสดงความไม่เข้าใจแล้วมองเขาม่อเนียนจึงถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวว่าผู้น้องคนที่พูดไม่เก่งเลยไม่รู้ว่าควรกล่าวอย่างไรโปรดอย่างถือสาจริงๆแล้วเป็นปัญหาก็คือว่าม่อเนียนรีบอธิบายสถานการณ์ให้พวกนางฟังอีกรอบก็รู้สึกเศร้าใจผู้คนบนโลกใบนี้ชายหญิงที่ใช้ชีวิตคู่กันต่างก็เกรงใจซึ่งกันและกันข้าว่าคู่หมั่นของข้านั้นกับไม่ยอมอ่อนข้ออะไรให้ข้าเลยเรื่องนี้ช่างโหดร้ายเสียนี่กระไรข้าเห็นว่าพวกเจ้าทุกคนดูสงบและเข้ากันได้ดีเลยอยากจะฟังความรู้ใหม่ๆอยากขอคำชี้แนะมองลักษณะจริงใจของม่อเนียนม่งฉีมองไปยังชูเหยาทั้งหวานเอออดไม่ได้ที่จะสายหน้าแล้วยิ้มบางๆถึงแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นผู้ฝึกยุทธแต่ระดับของพวกเราก็ไม่เท่ากันพวกเราทั้ง4คนต่างก็เกิดมาเป็นผู้ที่มีนิสัยนอบน้อมถ่อมตนพวกเราต้องทุ่มเททุกสิ่งเพื่อฝึกปรือกล่าวได้ว่าบนเส้นทางของการฝึกปรือทุกคนเปรียบเสมือนเรือเล็กที่สามารถล่มได้ตลอดเวลาแต่ใครจะรู้ว่าจะล่มตอนไหนดังนั้นหากพวกเรารักคนคนหนึ่งก็จะรักเขาอย่างสุดใจเป้าหมายไม่ใช่เพื่อได้อะไรจากคนที่เรารักไม่เคยคิดที่จะครอบครองพวกเราเพียงแค่หวังว่าวันที่เราล่มพวกเราจะไม่เสียใจในวันที่เราตายในใจหลงเฉินแทบจะระเบิดในดวงตาของพวกนางทั้ง4คนช่างโศกเศร้านี้คือความในใจของพวกนางหรอกหรือดังนั้นพวกเราควรทนุถนอมคนที่อยู่ข้างพวกเราไว้จดจำทุกความสุขและความซาบซึ้งพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างนั้นก็จะยิ่งมีความสุขม่งฉียิ้มกล่าวพร้อมกับยิ้มเมื่อม่งฉีกล่าวจบชูเหยาทั้งหวานเอ๋อและลู่ฟางเอ๋อก็พากันยื่นมือออกมากุมมือม่งฉีในดวงตาเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักให้กัน
ในใจหลงเฉินก็เกิดความรู้สึกหดหู่เส้นทางฝึกปรือนี้ใครจะรับประกันว่าเรือใหญ่ลำนี้จะไม่มีวันจมหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ความรู้สึกที่ซับซ้อนแบบนี้ม่อเนียนเองก็ยากที่จะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วล่ะในที่สุดม่อเนียนก็เข้าใจว่าทำไมพวกนางทั้ง4คนถึงได้ปรองดองกันเช่นนี้เพราะทุกคนไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแล้วจะมาช่วงชิงริษยากันให้ได้อะไรขึ้นมาพี่หลงข้ากินหมดแล้วยังเหลืออีกไหมเสียงของอาหมานก็ดังลอยมาทำลายความบรรยากาศที่ตกอยู่ในสภาวะเคร่งเครียดนี้จนสิ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ